พระราชบิดาไอ้โทษพระราชมารดาเหยียบหลังเท้าผมให้ดีเหยียบหลังเท้าผมเออเติบโตมาสักหน่อยนึงเติบโตค่ะแม่เติบโตมาเติบก้นมาแม่เติบก้นขึ้นมาไม่ได้ให้จับก้นให้กระเถิบตัวขึ้นมันยกตัวขึ้นเอาล่ะต้องการฝ่าเท้าให้มันเต็มๆต้องการตรงนั้นเอานะปวดเข่ากับหัวไหล่สองที่นะดูมันจะหายเนาะคุยกันพอประมาณแล้วพอเวลามันถามว่าหลังมือเจ็บไหมครับเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมครับเจ็บนิดๆแค่นี้เนาะเอาแค่รู้สึกเพราะจะเริ่มต้นจากความรู้สึกครับใดๆก็ตามจะเริ่มต้นจากความรู้สึกแล้วมันจะไปต่อได้ความรู้สึกนี่มันที่มันลึกซึ้งไปอีกทีนึงว่าเพียงแค่ได้ยินภาษาหรือเสียงคนที่เก็ทนะจะรู้สึกตัวเช่นวูบวาบกับลุงหงอกจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันสัมผัสตรงเพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกนะครับดูว่าอะไรจะหายด้วยนะครับโทษครับหายใจธรรมดาถามว่ามันศาสตร์อะไร ถ้าผมตอบในเชิงธรรมชาติผมบอกว่านี่คือไฟฟ้าสถิตครับ มันเป็นไฟฟ้าของธรรมชาติคำว่าสถิตมันสถิตอยู่กับทุกสรรพสิ่งสถิตในอากาศสถิตในน้ำสถิตในดินของแข็งร่างกายเราเนี่ยตามแนวทางของพระพุทธศาสนาร่างกายนี่เป็นองค์ประชุมของธาตุดินน้ำลมและไฟแน่นอนนะฮะคนที่จะใช้ตรงนี้ได้มันต้องเข้าถึงแก่นของดินน้ำลมและไฟจึงจะเอาพลังงานตรงนั้นมาใช้ได้นี้เมื่อเวลามาใช้แล้วก็มาใช้กับดินน้ำลมไฟนั่งกันเห็นไหม ใช่ป่ะแล้วมนุษย์มันก็ต้องสื่อความเข้าใจกันก่อนถ้าไม่เข้าใจกันแล้วมันก็จะงงๆมันไม่รับนี่คือสองมือเปล่าก็หนึ่งความเข้าใจหมายความที่ตรงนี้โทษครับหายใจตามปกตินะครับรู้สึกอะไรไหมครับขยับดูสิฮะนะแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันจะโปร่งมันจะเบามันจะเริ่มโปร่งเบานี่คือพลังงานที่มันไปถามว่าผมออกแรงอะไรไหมก็ไม่ได้ออกแรงมากไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยฟังพลังงานบริสุทธิ์ให้รู้สึกว่าช่องนี้คืออากาศมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศอยู่พอเข้าในอากาศปุ๊บมันก็ซ่อนอยู่ในผิวกายอยู่ใช่ไหมทีนี้พอเวลาพลังงานบริสุทธิ์มันเซตอัพเข้าไปปุ๊บไม่ทำให้ผิวกายคือเซลล์จากตึงก็จะคลายความรู้สึกที่มันปวดมันก็จะคลายออกพร้อมๆกันแปลว่าตึงแล้วจะหย่อนนี่คือพลังงานไม่ต้องออกแรงมากถ้านวดออกแรงมากก็ได้เยอะเลยให้สังเกตเพราะยิ่งร่างกายนี่ผ่านกระบวนการนวดมาหลายครั้งแล้วนะฮะเวลาเท่ากันนี่นะฮะนวดใช้เวลานานของผมไม่ต้องนี่คือความแตกต่างคำว่าพลังงานกับคำว่าออกกำลังออกแรงนวดมันต่างกันตรงนั้นโอเคนะเอาล่ะก็เข้าใจไปพร้อมกันครับโทษครับเป๊บนี่อีกส่วนหนึ่งแหละลองดีของเดิมเยอะเลยดีไม่ได้หายเลยซ้ำไปหายไหมดีกันเยอะเลยดีไม่ได้หายเลยซ้ำไปมันยังมีอีกช็อตหนึ่งช็อตเด็ดตอนนี้จะป้องกันนี่แหละหลังจากมันหายไปแล้วต่อไปก็ป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกมันก็ถาวรเฉลืออะไรนะใช่ไหมหายก็หายถาวรครับโอเคนะขอให้เข้าใจดีดีไปถึงหัวเข่าด้วยกันเนี่ยสังเกตนะครับถึงหัวเข่าเลยเดี๋ยวจะหายหัวเข่าอีกต่างหาก
ปึ๊กเดียวเองเพราะมันไปทั่วเลยที่ผมไม่เหยียบหลังเท้าเพราะอะไรมันเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยถ้าหาว่าต่อเนี่ยถูกต้องครับเป็นซีรีส์เลยต่อแบบอนุกรมเลยถ้าเรียนวิชาไฟฟ้ามานะจำไว้นี่ถือว่าต่อเป็นซีรีส์เป็นอนุกรมถ้าหาก็มีทุกคนเนี่ยต่อกันนี่โทษครับอย่างเงี้ยมันก็เป็นอนุกรมมีล้านคนก็สบายปล่อยพลังงานได้สบายเลยถ้ามีพื้นที่ให้ยืนต่อกันแบบเนี้ยสักล้านคนทีเดียวเลยครับนี่คือพลังงานผมแหละมหัศจรรย์มากครับมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์เหลือเกินครับจบฟิสิกส์มาต้องถามย้อนกลับว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่เรียนรู้เรียนเรื่องอะไรศึกษาเรื่องอะไรต้องถามย้อนกลับตรงนั้นก่อนเรื่องธรรมชาติครับครับถ้าผมเข้าใจธรรมชาติแล้วผมต้องเรียนไม่ฟิสิกส์นี่ไหมครับใช่ครับเป็นวิชาฟิสิกส์ถูกต้องครับครับถ้าใช้วิสัยวิจิตรที่เขามาพูดกันทุกวันนี้ในโลกเนี่ยมันพูดในทุกตอนอาจจะเริ่มต้นจากอะไรวิชาฟิสิกส์ทางด้านพลังงานนะต้องเริ่มต้นจากอะตอมพออะตอมปุ๊บมันก็อิเล็กตรอนโปรตอนต่ออิเล็กตรอนก็แยกส่วนอิเล็กตรอนไปโปรตอนส่วนอิเล็กตรอนไปโปรตอนไปพอเวลาศึกษาเข้าไปทางลึกของโปรตอนมันแตกไปเป็นควาร์กสองทวงมันอัพควาร์กดาวควักมันไปสองขาโอเคไหมทีนี้ถ้าหากว่าศึกษาทางด้านโปรตอนมันก็ไปรูปหนึ่งพอศึกษาอิเล็กตรอนเนี่ยฮะมันจะนิดเดียวอ่ะที่มันเข้ากันไม่ได้แต่ที่ส่วนเหลือไอ้เข้ากันได้ก็เข้ากันได้มาต่อสมมติว่ามันเข้ากันได้อธิบายมุมไหนก็เข้ากันได้ทั้งหมดระหว่างผ่านฟิสิกส์เนี่ยฮะโปรตอนกับอิเล็กตรอนครับอย่างตอนนี้เข้ามาถึงควักอัพควักดาวควักอัพควักดาวควักมันลงมาเป็น3แล้วอัพควักมันเป็น2ตัวดาวควักมีอยู่โทษอัพควักมีอยู่2ตัวดาวควักมีอยู่1ตัวรวมทั้งหมดเป็น3 1 + 2มันเท่ากันเหมือนกันแต่ตัวเศษมันทีเดียวตัวไม่เข้าพวกนะทั้งนี้ตัวเหมือนกันอัพควักดาวควักเหมือนกันอ่ะมันก็มีตัวเศษไม่เข้าพวกไอ้เศษเนี่ยมารวมตัวนี้ตัวนี้มาต่อดิยังไปต่ออีกมันเป็นแอนตี้ไปเลยตัวนี้ฮะดิจิตอลขึ้นไปสุดตรงนั้นมันไปต่อไม่ได้ทั้งนี้มันผ่ากลางเลยครับถ้าพูดถึง2ตัวมันผ่ากลางไม่ให้ครับมันด้วยจิตอย่างเดียวทีนี้ฮะถึงจะได้ตรงนี้มาเพราะทางอื่นไม่มีทางวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงตรงนี้ครับสิ่งนี้นะฮะอยากจะให้เล่าให้กับนักฟิสิกส์ได้ฟังกันให้เป็นเรื่องเป็นราวก็จะง่ายมากมันจะป๊อกแป๊กไปยังสิ่งโอ้โหส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนักฟิสิกส์เขาจะไม่ยอมรับเพราะยิ่งไม่ผมไม่มีดีกรีนั่นมาเลยยิ่งอะไรไปดับไม่เป็นไรหรอกครับสักวันหนึ่งเขาจะรู้เพราะผมพูดเรื่องนี้บ่อย ผมพูดภาษาเขานั่นแหละ ครับพูดภาษาเขานั่นพูดภาษาเขาแต่เขาไม่เข้าใจเราเพราะว่าเขามองเห็นเราว่ามาจากรากหญ้าไง มีพื้นฐานการเรียนรู้ไหมเขาจะถามอย่างนั้นก่อนหารู้ไหมว่าสิ่งที่เขาศึกษาอยู่คือเขาศึกษาเรื่องของธรรมชาติไอเรามันทะลุธรรมชาติเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับใช่ไหมครับมันก็จะย้อนกลับคืนก็แค่นั้นนะครับผมก็หยุดไว้แค่ตรงนี้ต่อไปก็ผลของมันนะฮะใครก็ตามที่มีเรื่องสุขภาพเอาอยู่หมดแหละก็จ้ะอันนี้จะสบายมากนะครับหายใจธรรมดาจะหายใจได้ลึกมากด้วยเสียงดังก๊อกได้ใช่ไหมฮะนั่นคือแปลว่ามันคลายมันเลยแหละโทษครับหน้าแค่นี้ครับแค่นี้คือหัวไหล่กับแขนดีไม่ดีเนี่ยผมบอกลูกหน้าเดียวว่าเดิมเนี่ยถ้าเป็นหมอนวดดึงนิ้วมือนะมักจะไม่ดังหรือจะดังยากผมป๊อกเลยเวลามันคลายโทษครับ
มันมีข้อแม้อย่างเดียวว่าข้อตกลงไม่ใช่ข้อแม้เจ็บก็ให้บอกส่วนหนึ่งมากด้วยเจ็บทนอยากจะหายไม่ได้กับผมไม่ได้เลยจะถึงขั้นบอบช้ำเลยแค่นี้ฮะอันนี้นี่ก็เจอไหมเป็นปื้นๆอยากหายแล้วก็อยากหายเร็วเนี่ยวันหนึ่งวันผ่านไปช้ำเลยแขนอยากหายพออยากหายเร็วก็อย่างว่าแหละมันทนมาเยอะโทษครับนี่ดูสิจะป๊อกไหมป๊อกแหละมามาแล้วอันนี้ไม่มีมาแล้วกรับจะเบาผิวเลยคนละแขนนะทีนี้ได้คนละแขนกลับบ้านเดิมไม่มีใครดังเลยอันนี้ยังมีป๊อกมันจะรู้คนแล้วดูดีไม่ดีหายเลยทีนี้ผมขออยู่แค่นี้ครับแองหัวเข่าโทษครับมันเป็นพลังงานปึ๊บเอาล่ะดีมากครับท่านน่ะดีมากเลยดีมากติดขัดเยอะมากครับค่ะเยอะมากๆเลยเขาจับดูมันจะรู้มันจะแน่นได้มาแล้วขายบาสบายรีแลกก์ค่อยๆขับครับโทษครับมือผมนี่ไม่ได้หรอกปึ๊บหย่อนตามหย่อนตาฮะสังเกตมันจะคลายก่อนไปหาหมอหัวเข่าขาดน้ำขาดน้ำหล่อลื่นฉีดน้ำเข้าไปนี่ก็เริ่มนะกึดกัดกึดกัดจับดูก็จะรู้ครับมันจะเหมือนทรายโทษครับแต่วันหนักโทษครับไม่เป็นไรนี่มาปึ๊บ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 จะเบากว่าเก่าเยอะเลยทีนี้โทษครับปึ๊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 บเดี๋ยวแรงเราจะเกร็งถ้าเกร็งแล้วจะฟีดแบ็กแทนที่จะดีจะไม่ดีต้องค่อยมากฮะแค่นี้ก็สบายแล้วค่อยไหลลองทำเองได้ครับคนละเข่าไหมทำเองเลยทำเองคนละเข่าไหมที่ต้องยืนรับน้ำหนักซิทีนี้นะลองเดินซิของจริงทีนี้แต่ว่าจะเป็นคำตอบหายแล้ว
ผาดินอืมจะให้ดียกเข่าขวาทีเนี้ยยกเข่าขวายกเข่าขวายกแปลว่าซ้ายมันยั้งได้ละ มันบอกให้รู้เลยทีนี้กลับมาย้อนรอยว่านับจากวันนี้ถอยหลังไปมันปวดมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วมันเป็นมากี่นานนานมากี่เดือนกี่ปีแล้วเป็นหลายเดือนเป็นนานเป็นปีหรือเป็นเดือนเป็นเดือนนะเอา5เดือนมันเป็นมา5เดือนแล้วใช่ไหมครับเป็นมาเท่าไหร่แล้วกี่เดือนเป็นเดือนเป็นหลายเดือนหรือว่าเป็นเดือนเอาแน่เป็นหลายเดือนอยู่อืมก็เป็นละตอนที่เป็นมากๆที่รู้สึกเดินไม่ค่อยได้ปวดนี่กี่เดือนแล้วแม่ไปปฏิบัติธรรมมันเป็นแล้วเกือบ2เดือนได้2เดือนได้2เดือนได้แปลว่าไปปฏิบัติธรรมถึงเป็นตอนไปปฏิบัติธรรมก็เป็นแต่ว่าเป็นอยากไม่อยากไปปฏิบัติธรรมครับครับกลับมาก็ไม่หายก็มานวดมากลับมาเป็นมากกว่าเดิมหรือเปล่ามากกว่าไปปฏิบัติธรรมนั่งก็เพียบไม่ได้นั่งโต๊ะก็เหยียดขานั่งครับนั่งกินข้าวก็เหยียดขาสองขาเลยครับว่าเนี่ยทบทวนความเข้าใจสรุปก็ได้ก่อนหน้านี้มันก็ปวดอยู่แล้วสมมติว่ามันปวดเข้าไปมีทั้งหมด100เนี่ยมันอยู่ 5% ประมาณนั้นนะครับต่อไปก็ไปปฏิบัติธรรมก็หวังว่าจะมันจะหายที่ทําบุญด้วยประมาณนั้นกลับมาเพิ่มความปวดไป 10% 15% ประมาณมันยืนมาประมาณสักสองสิบสามเดือนผ่านมาแล้ววิธีคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็น Data เลยแปลว่าคือมันจะมีคือมันต้องคิดอย่างนี้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงผมทีนี้ฮะเราใช้เวลาเท่านี้หายไปเท่านั้นคิดเป็นภาพรวมทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์นะไอ้ส่วนอะไรเนี่ยหายขาดกี่เปอร์เซ็นต์นะเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยดีมากหมดเลยดีมากหมดเลยคือ 100% แล้วเขากี่เปอร์เซ็นต์นี่เนี่ยเขายังไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าออกมาพยายามประมวลออกมาให้ได้เพราะตัวเลขตัวเลขที่ต้องใช้ในการประมวล50 60ใช่มั้ยครับใช่มั้ยถ้าหากว่ามาเฉลี่ยระหว่างหัวไหล่กับหัวเข่าทั้งหัวเข่านี่60ทั้งนั้น100เฉลี่ยเท่าไหร่เอาสองหารนั่นแหละครับบวกแล้วใช้สองหารเออใช่ไหมโดยรวมแล้วก็เป็น 80% เนี่ยใช้เวลาเท่านี้คุยกันเท่านั้นใช้เวลาสัมผัสตัวเท่านี้หายไปตั้ง 80% หาไหนได้ไหมกลับมาที่เดิมถ้าผมต้องการเงินใช่ไหมผมมาปี้มาใส่ด้วยไม่หายคืนเงินเอาเท่าไหร่เงินเอาเท่าไรเงินอ้าวมันก็จะมีเหมือนกันเคสหายดีแล้วบอกว่าไม่หายเนี่ยซวยเลยครับถึงโคตรด้วยกับผมไม่ได้นะซวยเด็ดขาดเลยซวยแน่นอนจะกลับถึงบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีเนี่ยไม่ได้นี่กับผมไม่ได้นะเออต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบครับต้องความจริงแน่นอนนะฮะเรื่องนี้ต้องความจริงเพราะว่าเมื่อบอกว่าความเจ็บปวดมันไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดไม่มีเด็ดขาดแต่ไม่ได้ความรู้สึกล้วนๆเลยครับไม่เป็นโรคเขาไขข้ออักเสบไขข้อเสื่อมโรคไขข้อเสื่อมไม่มีโรคไขข้อเสื่อมคือเรื่องของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ ไอเราแค่โอ้ยมันปวดเพราะเรื่องปวดมันตามสภาพมันตามวัยเห็นไหมครับตามวัยใช่นะผมไม่เคยพูดหรอกครับพวกกรดยูดงยูริกไม่เคยพูดไม่เคยพูดบอกว่าถ้าไปหาหมอก
รดยูริกมันเยอะโอเคไหมต้องลดอาหารสัตว์ปีกของผมกินไปเลยให้มันหมดหลายของหน้าใส่ไปเลยเราไม่ของกินเนาะผมไม่เคยชี้แนะชี้นำให้คนปฏิเสธของกินมีอะไรอยากกินใส่เข้าไปเลยในห้องห้ามยิ่งเขาห้ามเยอะๆเลยยิ่งกินอย่างเช่นพวกยูริกเขาจะห้ามกินพวกกระถินสตอร์กินไม่ได้หรอกพวกยูริกปวด108เลยไอ้พวกเกาเนี่ยไอ้โรคเกาเนี่ยโอเคไหมครับของผมใส่ไปเลยจากผมพุ่งไปกินเลยท้าเลยนะครับโอเคเอาไว้ว่ามาที่นี่ต้องไม่มีโรคอย่าโรคมาคุยกับลุงหอกฟังไปอย่างนั้นแหละฟังเพื่อรักษามารยาทใช่ไหมเอาอาการมาคุยบอกเรื่องอาการอยากหายใช่ไหมก็แค่นั้นเองอยากหายก็ดูนะเดี๋ยวมันจะหายนะนี่ไม่ใช่ความเชื่อเพราะมันเป็นหลักวิชาชัดๆเลยผมพูดถึง the top ของวิชาการถ้าฟิสิกส์ผมก็พูดในตัว top เลยแหละถ้าพุทธศาสตร์ก็ตัว top เหมือนกันถ้าธรรมศาสตร์ธรรมชาติก็เชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของธรรมชาติแต่ทั้งหมดก็คือเรื่องจิตนะจิตศาสตร์นะมันตั้ง4ศาสตร์ผมใช้เพราะฉะนั้นมันเลยถึงได้ผลไวมากครับบางทีแค่คุยๆนะก็จะหายบางท่านบางคนถ้ามันมีน้อยคุยด้วยก็จะหายคราวนี้คือความอัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นมาในแผ่นดินแล้วเวลานี้ถามว่าดีไหมผมก็บอกว่าไม่มีส่วนเสียใดนะที่ว่าเนี่ยเห็นไหมเราใช้พูดคุยกันนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรเสียหายเลยมีแต่ได้กับได้ขอให้เปิดใจเพราะว่ามันจะไปตรงข้ามกับวิชาการต่างๆที่เคยร่ำเรียนมาแต่ละคนก็บรรจุข้อมูลที่เรียนมาก็ data กระบวนศึกษาเรียนรู้มาโดยตรงท่านก็ data ของท่านไปผมก็ data ของผมมาเหมือนกัน data ผมมีกี่ศาสตร์พุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เรื่องของ energy โดยตรงแล้วก็จิตศาสตร์ data ผมมันเรื่องของโอ้โหกี่ศาสตร์นะเพราะฉะนั้นฟังเข้าใจนี่ค่อยๆฟังทันนะครับค่อยๆฟังครับผมพูดเสียงดังเพื่อต้องการให้ใครก็ได้ในโลกนี้ฟังดักฟังลองดูมันเข้าอยู่ในศาสตร์ไหนของท่านที่เคยศึกษามานั่นแหละใช่ไหมครับต่อมาก็เรื่องของสังคมศาสตร์ใช่ไหมมนุษย์คือสัตว์สังคมมันก็เรื่องของสังคมศาสตร์ถูกไหมครับนี้ไม่พ้นก็เรื่องของมนุษยศาสตร์ใช่ไหมครับสุดท้ายก็กลับมาเป็นเรื่องของมนุษยศาสตร์นี่ที่กำลังพูดเนี่ยเรื่องของมนุษย์นะโว้ยไม่ใช่เรื่องโรคนะครับไม่ใช่เรื่องโรคนี่เป็นเรื่องของมนุษย์ละโว้ยพอได้นะเอาละต่อไปนี้จะเราชวนคุยกันด้วยแล้วก็เป็นการพักไปด้วยในเวลากันนะครับเรื่องนี้เหมือนกับพักกันชวนคุยกันทีนี้ต่อไปนี้จะดีขึ้นเยอะเลยครับเมื่อกี้ได้ยินครับว่า 60% เนาะทิ้งไปเลยครับทิ้งนะต่อไปนี้โทษครับไหวไหมครับตอบไหวไหมครับไหวไหมครับพอแล้วฮะถ้าพูดช้าก็แปลว่า คิดก่อนเออใช่ผมต้องถอนทันทีอย่างเงี้ยจะสบายที่นี่ครับโทษครับอึ๊บนี่อึ๊บนี่อึ๊บน่าแค่นี้ก็น่าจะโทษครับปั๊บร่างกายผมจะช่วยได้หมดผมจะใช้เท้าใช้อะไรผมใช้ได้หมดเพราะมันเป็นเพิ่มพลังงานนี่ผมสัมผัสแค่นี้ก็บอกไปทั้งฝ่าเท้าเลยเนี่ยเออเป็นไงคุณโยมดูสิเดินนี่เนี่ย
คนละบาทานะมั่งถ้าไปกลับสักสองเที่ยวก็จะเข้าที่ไปกลับสองเที่ยวเข้าที่แล้วเดนดี้กับจักรีนนี่อีกนะที่นี่ยังยกยานข้างนี้ไม่ค่อยได้เลยยกข้างนี้แล้วสมมติว่าผลแป้งราคา 5,000 บาทเนี่ยขี่ขานสิธรรมดาจะยกขาข้างนี้ไม่ค่อยได้จะลากครับครับยิ่งถ้าใส่สร้อยมาเนี่ยหนักบาทถึง2บาทคว้าเลยจริงไม่หายก็เอาคืนจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆหรอกเนี่ยธรรมดาหลูต้องจูงเร็วๆก็มันยกขาไม่ค่อยไหวใช่ตอนนี้สบายแล้วตอนนี้นึกถึงขึ้นบันไดลงบันไดตัวเนี้ยสบายเลยล่ะเห็นไหมนึกถึงของจริงขึ้นบันไดลงบันไดนั่นนะให้เวลาเขานิดนึงเดี๋ยวมันพักไม่ได้อย่างนี้ครับครับมันพักได้แต่ยังไม่ให้โอเคเข้าใจให้เวลาเขายืดหยุ่นไปมูฟเมนต์ไปได้สบายอันนี้ถ้าพูดถึงเดินไม่ปวดคิดเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้ร้อยแล้วชัดเจนนะก็ได้ยินมาพร้อมกันเนี่ยพวกนี้ได้ยินมาพร้อมกันเว้นพร้อมกันครับเพราะว่ามันเมื่อกี้นี่มันยังขาดครับยังเดินแบบว่าไม่คล่องตัวครับแต่ตอนนี้ลอยเลยเนี่ยก็มันเป็นถ้าผมจะบอกว่ามันศาสตร์อะไรก็เล่าให้ฟังทั้งสี่ศาสตร์วิทยาศาสตร์แค่1 ใน 4ก็ลักษณะที่หากว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์การแพทย์มาใช้ทุกวันนี่ครับถ้าพูดถึงว่าวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ได้ไม่เกิน 15% กับมนุษย์ทุกวันนี่ครับที่พูดเนี่ยบางทีคิดว่าร้อยๆที่ไหนได้ถ้าพูดผ่านวิทยาศาสตร์สุดท้ายนะวันนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติครับนี่จะใช้หูช่วยหูให้ทีนี้นะหูจะโล่งปลอกไหมก็เหมือนกันนะเจ็บก็ขอให้บอกห้ามทนนะห้ามเลยเรื่องทนนี่ห้ามเด็ดขาดเพราะว่าพลังผมจะเป็นอย่างนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะวัยมันก็อย่างเงี้ยจะเอาไว้17-18มันป๊อกแป๊กชัดเลยยิ่งเด็กๆยิ่งวัยพวกนี้ผู้ใหญ่มันเซลล์มันก็อ่อนแอครับโทษครับแกว่าไงก็ได้ยินก็แปลว่าลองไอซ์ครับอีกไปแล้วครับธรรมดาก็พูดมาได้ยินแต่ว่าไม่ชัดเจนว่าเขาพูดอะไรมาครับทั้งที่ตอบไปผิดๆบางทีเขาถามว่าได้ยินไม่ได้ยินแต่ไม่ชัดไม่รู้พูดอะไรตอนนี้ได้ยินชัดได้ยังตอนนี้ได้ยินชัดชัดแล้วจริงต้องตั้งใจฟัง แต่ก่อนเอียงหูใส่แล้วก็จะพูดอะไรวะเนี่ยได้ยินมันก็แต่ได้แค่เสียงได้แค่ซาว
มันไม่เป็นคำตอนนี้มันแยกเป็นคำๆได้แล้วมันชัดขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่แค่สองมือเปล่าแค่นี้นะครับมันมาสัจจันมันเป็นยุคครับหลังมาจากตะวันตกตันแล้วครับไปต่อไม่ได้แล้วครับการแพทย์ที่หลังมาจากตะวันตกคนบ้านเราก็ไปเรียนภาษาตะวันตกมาใช่ไหมครับก็มาใช้กับคนบ้านเราเอาองค์ความรู้เข้ามาใส่ผมใช้คำว่าครอบงำเลยซ้ำไปภาษาคนจะหนักครอบงำครับทั้งที่ผมเติบใหญ่มาจากนายแพทย์อาผมเป็นนายแพทย์ผมอาศัยอยู่กินหลับนอนอยู่บ้านอาก็แปลว่าอาผมเลี้ยงมาก็เป็นนายแพทย์ระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาถึงวันนี้ผมจะพูดอย่างนี้เลยนะครับ มันน่าจะยกย่องเนาะมาถึงพูดอย่างนี้มันไม่รู้แหละครับคือของจริงความจริงมันต้องพูดในการฟังให้มันชัดมันไม่ใช่วิถีชีวิตมาผมจะไม่รู้เรื่องเลยลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลด้วยมันก็ยิ่งมิกแอนด์แมทยิ่งเข้าใจดีในกระบวนการที่เขาเริ่มเรียนมานะครับใช่ไหมครับว่ากลับมาเรื่องธรรมชาติเนี่ยโอ้โหมันคนละมิติเลยถึงบอกว่าถ้าจะเซตเข้ามาวิชาการแพทย์ปัจจุบันนี้กับธรรมชาติของร่างกายอนาโตมีเนี่ยครับของเขาอย่างมากผมให้คะแนน15คะแนนเองครับ 15% ที่การแพทย์ศึกษามนุษย์เนี่ยเรื่องของอนาโตมีเนี่ยครับแล้วเรื่องอื่นอีกล่ะเรื่องใจล่ะไม่เข้าเลยครับเรื่องจิตเนี่ยยิ่งไม่เข้าเลยครับใช่ไหมครับเพราะร่างกายมันมีร่างกายมีใจมีจิตอย่าลืมไม่ขาดตรงนี้ไม่เข้าเลยดูสิครับว่าผมให้คะแนนขนาดไหนวิชาการเอกของโลกปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ผมพูดอย่างนี้แล้วก็ค่อนข้างจะบอกว่าเกรงใจไหมก็ไม่ได้จะเกรงใจใครอ่ะเพราะเราพูดเรื่องธรรมชาติอ่ะมันไม่น่าจะมีความเกรงใจกันนะระหว่างผู้ฟังประมาณถ้ายอมรับเอาแนวทางธรรมชาติเข้ามาแชร์กันชัดเจนครับชัดเจนมากผมเป็นคนที่ชัดเจนเรื่องนี้ครับเนาะจบเขาเนาะขอดูเพจว่าไงบ้างเนาะเข่าซ้ายไหล่ขวาเป็นมากี่ปีโอ้ยประมาณเดือน2เดือนเองโถ่มันก็ได้หายไวก็คืออยากหายเป็นปกติมาก็แค่นี้เองภาษาผมจะคุมอยากหายเป็นปกติเพราะว่าเราไม่เริ่มต้นจากคำว่าโรคใดๆปกติก็จบข่าวแล้วเวลาที่ใช้ไปที่ผมแตะเนื้อต้องตัวเอาแค่แตะเนื้อต้องตัวนะไม่ใช่เวลาคุยนะคาดว่าคิดว่าใช้เวลากี่นาทีครับ5 นาที ใช่ไหมถ้ารวมเวลาแตะเนื้อต้องตัวจริงๆแล้วมันอยู่แค่นั้นเองประมาณ5 นาทีผมให้10 นาทีด้วยให้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมวลผลเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคิดเป็นเชิงประมวลผลมันเป็นทางผ่านการวิเคราะห์หลายๆจุดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยประมวลผลแบบนั้นออกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วผมจะเข้าใจง่ายค่อยชั่วค่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาหารนะค่อยชั่วค่ะคือเข้าใจคนเดียวโอเคนะคำว่าค่อยชั่วค่ะเข้าใจคนเดียวถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันแชร์มาหาเราผมรู้สิครับผมใส่พลังงานเข้าไปเท่าไหร่เห็นไหมฮะผลต่อรอบนาได้ 100% ถ้าผมใส่เข้าไปมากกว่านี้มันจะเจ็บทีเนี้ยเห็นนะครูตัดคะแนนนักเรียนเหลือ95แล้วกันเห็นนะแค่นี้ก็เกินวิถีแล้วนี่ที่ไหนก็ได้ประเมินผลเนี้ยสบายสบายโทษครับโอเคเป็นงั้นไปโอเคทีนี้มาถึงพอดีน้องเขาบอกพี่ทำปรับสมดุลนะคะแล้วแต่หนูไม่ได้เป็นไม่เป็นอะไรเนาะลองดูนิดหน่อยค่ะ
ที่ผมเป็นอะไรเนี่ยฮะยิ่งชอบเพราะว่าเราควักสนุกผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นอะไรเราไม่รู้สึกตัวอธิบายความก่อนจริงๆมันเป็นแต่เราไม่รู้สึกตัวทำไมจะไม่รู้สึกว่าไม่มีตัวคอมแพร์ยกตัวอย่างจากธรรมชาติเราลองแอบมาปุ๊บมาอยู่ในท่ามกลางของชั้นบรรยากาศโลกเธอเดี๋ยวเราโทรกลับเราแอบมาอยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมคืออากาศเราจะไม่รู้สึกหรอกว่าอากาศกดตัวเราไม่มีทางรู้สึกได้เลยเห็นไหมฮะผมเป็นคนที่เข้าใจและเข้าถึงอากาศทีเนี้ยเข้าถึงแก่นของอากาศมันมีพลังงานซ่อนอยู่ในอากาศมันก็ต้องล้ออากาศก็หายใจธรรมดาปกติหายใจอยู่แล้วแค่ผมสัมผัสตัวมันจะโปร่งเบาเลยครับทีเนี้ยโอเคนะเหยียบรองเท้าผมเหมือนเดิมมันจะโปร่งเบาให้รู้ๆเลยครับนั่นนะจึงจะรู้โอ้ยเดิมแล้วมันใช่มันอยู่กับความไม่ปกติจนเป็นปกติ โอเคไหมมันไม่มีตัวแชร์ไม่มีตัวหารไม่มีตัวลบไม่มีตัวเปรียบเทียบมันก็เลยรู้ว่าเอ้ยไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่เด็ดขาดอย่าเกรงตัวยิ่งอ่อนตัวเท่าไหร่ยิ่งง่ายฮะยิ่งง่ายยิ่งรู้สึกไหวโทษครับแค่นี้ปั๊บอีกนิดนึงถามว่าทำเองดีครับนั่นแหละไหมเห็นไหมครับชัดเจนมากนี่นี่คือพลังงานบอกมากกว่านี้อีกเป็นไงครับโทษนี่ตามให้ครบเซตสักหน่อยนึงโทษครับแค่นี้อย่าลืมหายใจครับโทษครับยิ่งอ่อนตัวยิ่งดีครับโทษครับแค่นี้พอแล้วมากกว่านี้ก็จะเจ็บตัวเดินคนละคนแล้วทีนี้ เดินคนละคนเลยแล้วครับนานนะมันสบายขึ้นถูกต้องที่สุดครับคืนนี้ไปหลับที่นี่โอ้โหยังเราได้จะหลับลึกด้วยพนักงานที่นี่เป็นยังไงถึงบอลจะเฟรชเลยไม่อยากจะลุกจากที่นอนปุ๊บปั๊บเลยครับพรุ่งนี้ครับนี่คือพลังตัวนี้มันถึงขั้นนั้นมันมาถึงยุคนี้แล้วยุคของพลังงานใช้พลังงานรักษากันและกันนะตอนนี้จริงๆทุกสรรพสิ่งจะมาจากพลังงานเริ่มต้นมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์เกิดมาพวกก็เจอพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จึงมาก่อตัวเป็นเรียกว่าอะตอมโมเลกุลเรียกว่าเซลล์เรียกว่าทิชชู่ไปเรียกว่าออร์แกนโอบอดี้ไปในเรื่องของร่างกายครับแล้วลุงชาร์จพลังงานตัวลุงอะค่ะลุงชาร์จพลังงานยังไงมันทั่วไปก็จะพูดคำว่าสมาธิครับครับของผมว่ามันเกินสมาธิที่พูดถึงกันมันได้ตัวเกินสมาธิที่ชาวโลกพูดถึงกันแต่ทั้งหมดก็พยายามให้ผู้คนรู้จักคำว่าสมาธิจิตรวมทั้งสองอย่างที่สมาธิจิตศักยภาพของสมาธิจิต
พิชิตโรคไฮเทคชื่อโรคผมนี่วิจิตพิสดารแล้วครับโรคไฮเทคตามผมไม่ทันหรอกภาษาตามผมใช้ภาษาที่สมบูรณ์มากตามผมไม่ทันหรอกครับครับแล้วคุณลุงช่วยเรื่องสายตาหน่อยได้ไหมได้หมดแล้วเอาอธิบายตาสิเป็นไงเดิมลุงทั้งสายตาสั้นแล้วก็สายตายาวตอนนี้ค่ะมันสั้นหรือมันยาวมันทั้งสั้นแล้วก็ทั้งยาวว้าวทำไงดีแปลว่ามันไม่คงที่เนาะก็สังเกตแล้วครับว่านองมันซะมองไปใช่ไหมมีอะไรแปลกปลอมไหมสั้นยาวไม่แปลกปลอมแต่ว่าเวลาอ่านหนังสือหนูต้องใส่แว่นใครก็เหมือนกันนะมั้งใช่เท่าไหร่ตอนนี้46สมควรสมควรแล้วล่ะโอเคนะอันนี้ปกตินะยอมรับมันไปตรงนั้นโอเคนะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ค่อยสว่างจ้างเนี่ยได้ลองดูนะลองดูครับคำแพร์ before after อย่าเพิ่งนี่ครับว่าปกตินี่แหละ before ดูดีครับสังเกตใบไม้ทะลุไปนู่นมองมันเป็นมิติไป3 4มิติยอดกระถินด้วยฝนฝั่งนู้นค่ะเห็นมั้ยสังเกตนะจนถ้ามาถึงม่านโอเคนะนี่คือ before นะต่อไปนี้คอยดู after ครับมันจะมีคำตอบมันไว้ครับนะฮะนี่เราใช้ของจริงโดยธรรมชาตินะครับวิทยาศาสตร์เขาใช้ของจริงโดยวิทยาศาสตร์ผมบอกว่าจริงไม่แท้ตรงนั้นแท้จริงคือธรรมชาติเนี่ยจริงแท้ๆคือตรงนี้โทษครับมาที่มือผมแล้วนี่จะดูดมาเลยครับทางคุณจะเบาทางผมจะมีเอฟเฟกต์ครับมันจะมาเลยฮะพลังงานตรงนี้คนจะเบาแน่นอนนะโทษครับโทษครับนี่โทษครับครับโทษครับปั๊บปั๊บปั๊บนี่ปึ๊บนี่โอเคแล้วมองสิครับคนละเรื่องไหมก็โล่งขึ้นเนาะนั่นแหละมันจะไบรท์จะใสขึ้นครับครับจะไบรท์จะใสขึ้นมันจะเบาตาด้วยครับเบาบุ้งหุ้งตาพวกนี้พวกระบบประสาทก็คือไฟฟ้าในร่างกายไฟฟ้าสถิตของร่างกายนี่นะการแพทย์ไม่สามารถที่ศึกษาไฟฟ้าสถิตทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ศึกษาไม่ได้มันเป็นไฟฟ้าที่ศึกษาไม่ได้ มันพูดได้เพราะไฟฟ้าสถิตมันมีตำราสอนด้วยนะมันพูดได้มันเขียนได้แต่เอามาใช้งานไม่ได้โอเคไหมครับ ไฟฟ้าสถิตแต่ผมเนี่ยมันพูดได้มันเขียนได้เอามาใช้ได้ด้วยมันจะต่างกันครับต่างกันช็อตนั้นนะครับที่มันต่างกันแล้วก็ถ่ายเทได้ด้วยก็ให้กันได้เพราะมันรู้มันก็มาจ้ะพอรู้มันตัวธาตุรู้มันก็คิดได้ก็พูดได้ก็ทำได้ก็ถ่ายทอดให้กับกันและกันได้มันเหนือชั้นมากครับศาสตร์นี่เหนือชั้นจริงๆครับศาสตร์นี่เหนือชั้นมากแค่นี้ฮะดีกว่าไปเรียนในห้องเรียนเป็นปีๆเนี่ยครับดีกว่าไปเรียนในห้องเรียนเป็นได้หลายปีด้วยครับเพราะนี่มันไวมากชัดเจนครับคนที่รับตรงนี้ได้รับรองนะฮะความคิดความอ่านจะคิดเรื่องแล้วทำอะไรมันจะมีระเบียบมากกว่าเดิมแล้วมันจะโฟลว์ไปเองแล้วส่งเสริมอาชีพด้วยเช่น
เรามีเพื่อนฝูงกันที่เคยผ่านมาเนี่ย เคยไม่ดีต่อกันไม่ทะเลาะกันนี้วันนี้เขาโทรศัพท์มาหาด้วยพลังนี้เป็นอย่างนั้นคนไหนไม่เคยใช้นี่เดี๋ยวนี้มาใช้นี่ถ้ามีนี่มีสินอยู่นะถามว่าถ้าเราเป็นนี่มีสินใครมันจะระงับการมาทวงแปลกตายไปมันอย่างนี้จริงนะเอาค้าขายมันจะคล่องตัวครับผู้มาใช้บริการเหมือนกับเข้ามาปุ๊บมันจะเกิดความพอใจเลยครับครับของไม่น่าขายได้ก็จะขายได้ง่ายมันส่งเสริมชีพมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอต้องขอตัวนี้อย่างเดียวอย่าใช้จังหวะใช้โอกาสไปเอาเปรียบเขาเนี่ยไม่ได้เลยกับผมไม่ได้คนที่รู้จักกับผมต้องการไม่หมดอีกคำหนึ่งบอกว่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสก่อนเรานี่จะต้องห้ามครับเห็นไหมอย่าห้ามผมคือยาพวกนี้อย่าห้ามไม่ใช่ห้ามกินนู่นนี่นั่นไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะทีนี้พอเวลาผมห้ามสิ่งนั้นผมต้องทำได้ในส่วนตัวผมทีเนี้ยใช่ไหมครับต้องไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสก่อนผมต้องทำได้ก่อนก็เพราะผมทำสิ่งนั้นได้ผมต้องมีสิ่งนี้ไงมันก็จะแปรผันได้ให้ได้ชัดเจนครับก็แค่นั้นใครก็ตามมาดูแคลนผมเนี่ยเวลาผมทำเนี่ยเดี๋ยวก็เพียงพร้อมเลยครับเห็นนี่นะฮะอย่างเช่นมีผู้คนเห็นอยู่ในอย่างเช่นเห็นผ่านจอยคือเขาไม่รู้ผมอย่างเช่นผมนั่งสูบบุหรี่เครื่องผมเดี๋ยวเขาจะแย่ ใช่ไหมฮะผมสูบบุหรี่อยู่บ้านผมเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนสักหน่อยเลยแต่เขาคิดเห็นไหมเพราะมันถูกฝังหัวมานานแค่คิดเขาก็แย่ของเขาเองกล้าพูดด้วยผมกล้าพูดผ่านจอเด็ดนั้นเวลาผมสูบบุหรี่ในเครื่องผมมันเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของผมเพราะผมจะรู้ดีว่าผมกำลังท้าทายศาสตร์ตะวันตกคิดกลับสิครับเข้ามะเร็งยัดใส่ปอดกันใช่ไหมครับของผมจะท้าทายศาสตร์ตะวันตกต้องคิดอย่างนั้นสิครับใช่ไหมฮะก็บอกมะเร็งทำอะไรผมไม่ได้หรอกเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีใครสักคนคิดอย่างผมที่ว่านะก็ชวนคิดผมท้าทายศาสตร์ตะวันตกแน่นอนครับรู้ไหมเราไปเรียนหนังสือตะวันตกเนาะต่างประเทศลงทุนเท่ากับเท่าไหร่คนไหนที่ส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศบ้านเมืองเราก็ออกกฎหมายรองรับเลยนะถ้าจบตรีต่างประเทศกับตรีบ้านเมืองเราอัปเกรดค่าจ้างไงถ้าราชการจะมากกว่าเห็นไหมนี่คือกฎหมายจำไว้เลยครับไม่รู้มีกฎหมายตัวนี้เรียกว่าข้อตกลงสื่อสัญญาพวกนี้ต้องถามรัฐบาลเก่าๆมาสัก50ปีมาแล้วเนี่ยครับ60ปีมาแล้วไปทำข้อตกลงอะไรเอาไว้กับต่างประเทศตรงนั้นเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้บริหารนั่นแหละแต่ถามว่ามีไหมลองประวัติศาสตร์ย้อนดูครับมีสนธิสัญญาเรื่องอะไรประเทศไทยกับทุกประเทศในโลกเด็กจะต้องศึกษาเหล่านี้เป็นต้นไปเด็กรุ่นหลังนะครับครับต้องงัดมาให้หมดเพราะนี่จะเป็นความลับไม่ได้ครับนี่มันปลูกฝังมาครับให้รู้ไว้มาถึงนาทีนี้ผมกล้าพูดไปล่วงหน้าไปเลยนะฮะประเทศไทยเราเชื่อว่านะในเรื่องสุขภาพในเรื่องสาธารณสุขของชาติไปทำสัญญาหรือว่าสนธิสัญญากับประเทศจีนไว้อย่างไรหนึ่งในนั้นคือแลกเปลี่ยนศาสตร์จีนมาบ้านเราเท่ากับเท่าไหร่ฝังเข็มนี่นะครับขังเฟนผมต่อให้ด้วยผมใช้เล่มเดียวทั้งร่างกายที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ชนไปปฏิบัติในฝังเข็มก็บอกไปเอาล่ะฟังต่อเสร็จแล้วรู้ไหมเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนนะการสาธารณสุขของบ้านเมืองเราฝ่ายเราไม่มีดีอะไรที่จะไปนั่นเขาเลยมีแต่ฝ่ายเขาเขาเรียกว่าศาสตร์จีนเข้าสู่ระบบแล้วนะทุกวันนี้ครับแปลว่าระบบสาธารณสุขบ้านเรายอมรับตรงนั้นแล้วผมว่าผมมีความสามารถสูงกว่าเยอะด้วยผ
ผมท้าตัวไม้เป้งเขาด้วยแต่บอกให้ทราบไม่เป็นไรจะไม่จะเพิ่งไปตรงนั้นทีนี้เงื่อนไขเอาบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นที่จะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้เชื่อซะว่าใช้เวลา1ปีครึ่งนะพระเอกครูบาอาจารย์สอนเขาก็บินมาสอนไปหน่วยงานในที่นี้ใช่ไหมฮะทีละ10คน20คนบุคลากรทางการแพทย์คอร์สของการเรียนเหล่านี้ไม่ต่ำกว่า 250,000 ไม่ต่ำกว่า 350,000 ครับที่จะได้ใบนั้นออกมาใบอนุญาตอะไรนั้นเขาเนี่ยเขารอบรองมาไงครับต้องรับรองจากเขาเป็นคนที่ endorse มาว่าปฏิบัติการในฐานะเป็นศึกษาทางแพทย์แผนจีนได้โดยการฝังเข็มเลยแล้วบางผมจะท้ากลับที่นี่ไอ้พวกที่ได้เซอร์ติฟิเคทนี่มาเนี่ยผมจะท้ากลับให้ดูระวังเจอผมแน่นอนว่าผมจะแสดงบทนั้นหรือเปล่าครับเพราะผมจะรู้พวกนี้ผมใช้เล่มเดียวทั้งร่างกายครับเพราะพลังนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าสาธารณสุขไทยเราตามที่ผมว่าเนี่ยเป็นจริงตามที่ผมว่าเมื่อกี้นี้ว่าไปทำสัญญาอะไรกันแลกเปลี่ยนกันไงทั้งศิลปะทั้งวัฒนธรรมทั้งความรู้ที่มีอยู่ต่างๆนะส่วนมากก็จะพวกมันพวกเนี่ยพวกแลกเปลี่ยนทุกวันเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเรื่องสาธารณสุขทุกประเทศแหละเขาเอาเราไปใช้ในศาสตร์ไหนบ้างของเราจะไปรวบแมสเซจก็คือเรื่องของนวดใช่ไหมฮะเขาก็มีนวดที่เขมรเขาก็มีลาวเขามีนวดทุกชาติในโลกนี้มีทั้งนั้นนวดเข้าใจไหมครับมันเป็นเรื่องของเอเนอร์จีธรรมชาติกดจุดมั่งฝังเข็มมั่งใช่ไหมครับยังเมื่อกี้นี่ผมใช้ตรงนี้ไม่ใช่กดจุดใช่ไหมใช่ไหมนั่นจุดอยู่ตรงนี้ผมใช้ว่าทัชชิ่งคือเบาๆใช่ไหมนี่เหมือนกันเนี่ยทัชชิ่งเนี่ยนี่เบาๆในแค่นี้เองใช่ไหมผมใช้มาทัชชิ่งแค่ทัดเบาๆใช่ไหมเห็นไหมครับงั้นพยายามเข้าใจกับสิ่งที่ผมถ่ายเทให้แล้วจะคนรับสัตว์มันจะไม่ยากก็คือฝ่ายตรงข้ามอยากหายอย่างคืออยากหายอย่างเดียวแต่เวลาจะใส่เข้าไปไม่แอบสอบนั่นนะจะยากตรงนั้นมันเหมือนกับเป็นกำแพงกั้นไว้ด้วยจะยากตรงนั้นถ้ามันจะยากนะงั้นต้องปรับความเข้าใจให้ได้เป็นที่ก่อนมันจะง่ายนะขอให้เข้าใจในบทบาทในศาสตร์ด้านนี้มาแล้วจ้ะมันเป็นของไทยผมตั้งใจให้องค์ความรู้ที่ผมมีอยู่จะมอบให้กับชาติบ้านเมืองได้ทั้งผมจะเก็บไว้ทำไมเนี่ยผมสามารถที่จะถ่ายทอดบุคคลแทนผมได้อาทิตย์หนึ่งไม่น้อยกว่า500คนด้วยนี่ตรงนี้ครับสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า7วันเนี่ยนะไม่น้อยกว่า500คนละผมทำได้แน่นอนเพราะผมมีวิธีของผมเฉพาะก็แปลว่าอนาคตข้างหน้าก็จะถ่ายทอดให้กับคนบ้านเมืองเรานี่คือสมบัติของชาติที่ผมอยากจะให้ไปยังตัวบุคคลไปรักษาเสร็จแล้วคงที่ปุ๊บเป็นสินค้าขาออกทั่วโลกได้เลยเหนือชั้นก็เยอะเอาเงินคืนมาทีเนี้ยเพราะทุกคนเนี่ยแต่ละประเทศมันแย่เรื่องสุขภาพหมดใช่ไหมครับใช่ไหมนี่คือความคิดผมแต่ต้องเรื่องของระดับชาติมารองรับตรงนี้ผมบุคคลมันก็ทำอยู่แล้วผมทำมาตั้ง20กว่าปีแล้วส่วนตัวบุคคลผมก็ทำมาตลอดอย่างที่ว่านั่นอยากจะมอบองค์ความรู้นี้ให้กับชาติให้กับกระทรวงนั่นกระทรวงนั่นแหละครับครับจริงๆถ้าผมจะทำเป็นเปเปอร์จะมอบให้สมมติว่ากระทรวงปฏิเสธผมว่าสวยนะดูสวยนะสวยนะนะเพราะทุกวันมีมีเดียใช่ไหมครับผมรักสาวคนผ่านจอนี่สบายเลยทุกวันนะครับสวยนะผมว่าสบายด้วยผมรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาไม่เกิน2ปีครับท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่บ้านนั่งฟังภาษาผมนี่แหละ
แล้วก็อยู่ๆก็โบกมืออย่างเงี้ยเดี๋ยวหายทั้งประเทศทำมาเยอะแล้วเมื่อวานนี้ก็ทำผมทำทุกครั้งที่ผมบรรยายวันไหนมีโอกาสว่างเชิญวันอาทิตย์แรกของเดือนมานั่งฟังมาเอาองค์ความรู้มันว่าสิ่งนี้มันคืออะไรพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนนำมาใช้ได้อย่างไรเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะมาด้วยน่าจะมานั่งฟังใช่ไหมฮะเก้าอี้ดูสินั่งสบายไหมล่ะเนี่ยแปลว่าไม่สนใจใฝ่รู้ในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ตรงนี้นะผมจะเคืองใช่เคืองเพราะเคืองเพราะเวลาจะมอบให้ไปเรื่องมันราวไม่ยืนยันว่าเคืองนะพูดต่อหน้าเคืองใช่ไหมที่นี่มาก็อาหารก็ฟรีครับไม่ได้เก็บค่าผ่านประตูเลยไม่เหมือนดูหนังแน่นอนใช่ไหมฮะไม่เหมือนดูหนังเสร็จแล้วใครอยากทำมันก็ทำไปไม่อยากทำก็กลับบ้านขายบ้านขายดูสิครับ ใช่ไหมอาหารนี่ล้นกันไหมที่ขับล้นมีปัญญากินเนี่ยวันนี้เขาเอาอาหารมาให้เนี่ยมาผลไม้ถึงถุงมาเริ่มเท่าเมื่อกี้เนี่ยมันคุ้นเลยแล้วก็หิวมาเนี่ยอาหารก็จะมาพวกนี้ครับไม่ใช่ว่าคนนี่วันงานเนี่ยยิ่งจะลุมมาเยอะเขาจะรู้กันบรรดาผู้ที่คุ้นเคยกับที่นี่คนไหนมีสวนก็นั่นน่ะเอามาจากสวนเลยไม่มีสวนก็ตลาดแล้วครับเมื่อวานมีคนทำมาตั้งกระสอบเลยก็มาดีอย่างดีใครมาอ๋อท่านตั้งกระสอบข้าวหอมมะลิตั้งกระสอบนี่ก็คือสิ่งที่นี่ก็เป็นกองบริจาคหมดบริจาคหมดนะเนี่ยแม้กระทั่งที่นี่บริจาคหมดเลยได้จากบริจาคคนก็เห็นคุณค่าเขาได้เพราะผมเป็นคนที่ไม่รำเรียกร้องผมเป็นคนที่ไม่เรียกร้องอะไรทั้งนั้นนะครับให้ก็ไม่ให้ก็แล้วไปแต่ฟีดแบ็กมันจะเหนือชั้นจะมาแล้วถ้าคนไหนมาคนนั้นจะได้มีส่งไปแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเขาได้ทำบุญทำทานพวกนี้ผมไม่ดีตรงนี้ผมรักษาเนื้อผ้ามาถึงตรงนี้ในช่วงที่ผมทำรายการวิทยุก็ผู้ฟังส่งสตังค์มาให้ข้าวิเยอะตั้งแต่ปี2028ฮะตั้งแต่ปี28ทำรายการวิทยุมาผมเพิ่งอยู่เมื่อปีที่แล้วนี่เองเดือนมีนาปีที่แล้วนี่ครับอันนี้มัน62นะประโยชน์ของในปีที่แล้วนี่นั่นคือวิทยุก็มาทำเป็นสิ่งนี้นะ2-3 ปีแล้วเนี่ยทางเฟซเนี่ยทาง YouTube เนี่ยนี่มันเข้าปีที่4แล้วเพราะรู้จักผมก็รู้จักผ่านที่มานี่ใช่ไหมผ่านเฟซผ่าน YouTube นี่แหละครับแต่ทั้งนี้เขารู้ก่อนรู้ผมก่อนรู้ผมตั้งหลายปีแล้วเป็น10 ปียังอยู่ที่รู้10 กว่า10กว่าปีพอเวลาผมพูดจาอะไรเขาจะไม่เคืองผมหรอกว่าเขาไม่เคืองพูดจริงจริงแล้วไม่เคืองผมไม่ขุนไม่เคืองเขาหายเสียได้เขาหายไป6 ปีเกินกว่า5 ปีแล้วกันมันถึงก็เดินเซมาเพราะว่าการทรงตัวไม่ดีเพราะว่าเท้าชาแต่ก่อนนี่ดูเป็นแผลเป็นหนองหนองเป็นแผลเบาหวานยังไงก็ไม่หายหายยากมากผมมาก็อยู่แค่นี้มือผมจะไม่รังเกียจใครก็หายสนิทเลยปิดสนิทเลยตอนนี้แต่ก่อนนี่ไม่ได้มันแผลมันนิดเดียวแต่มันซึมน้องมันซึมตลอดต้องปิดตลอดนั่นแล้วก็มีชาตอนนี้เรื่องใหญ่ก็มาครับมันมาจากพวกนี้ครับเบาหวานจริงๆมาจากเลือดเลือดมันข้นเลือดมีน้ำตาลเยอะแล้วเลือดมันไปหาเซลล์ไม่พอเพราะว่าถ้าพูดถึงเลือด
กับไฟฟ้าสถิตก็สิ่งเดียวกันแล้วทุกๆเซลล์มันถึงกันหมดทีนี้แต่ละเซลล์เนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่ามันขาดหายไปแล้วมันพวกเส้นเอ็นมันขาดหายไปแล้วนั้นส่วนนี้มันก็ได้อยู่แค่นี้แต่ส่วนนี้ยังพอมีดีอยู่เนี่ยก็ซึมมาหมดแล้วต้องค่อยๆไล่มันเนี่ยตัวนี้หายแสบไปยังหายแล้วมันอยู่ประมาณ2วันขูดโอ้โหเป็นขุยเป็นเอาแปลงลวดอยู่นี่เป็นขุยออกมาเป็นขุยเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วน้อยแล้วฮะยังมีอยู่ยังมีอยู่เห็นไหมยังมีอยู่ทั้งนั้นนะฮะเป็นขุยนี่คือน้ำตาลนี่นะฮะเบาหวานที่เขาว่าเนี่ยนี่คือน้ำตาลไปอาบน้ำถูไงก็ไม่ออกไม่มีทางขาวๆไม่มีทางออกเลยจะเจอผมมันจะเป็นขุยไปเลยมันเป็นพลังงานเขามันจะชาเชื่อว่าชาเนี่ยน้อยลงไหมก็แปลว่าดีขึ้นมันจะชาไปหมดนะท่านเด่นพอเวลามันชาไปแล้วสัมผัสก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกมันก็เหมือนกับไม่เหนียวมันเหมือนตุ๊กแกตีมันเหนียวเหยียบปุ๊บมันก็มั่นคงอันนี้มันชามันขาดความรู้สึกไปมันก็โซเซไม่มั่นคงเหมือนเหยียบสำลีมันเบาวิวไม่รู้สึกนี่ผมก็ขูดขูดเมื่อไหร่ก็เป็นขุยแต่มันเป็นพลังตัวนี้มันเป็นพลังถึงออกง่ายไปทำเองก็ไม่ใช่เคยทำเองไหมโยมให้ลูกหลานทำก็ไม่ใช่แล้วมันพลังมันเป็นยังไงหนังๆเข้ามันจะหงิกเลยมันจะเงี้ยจะงอไปเงี้ยมันยืดไม่ออกเดินแล้วก็จิกเงี้ยมันจะทำนะครับทำแรงกันนี้ไม่ได้เลยมันจะมีแผลคือแผลมันจะแสบก่อนดังที่ไหนแล้วไม่ดังที่ผมดึงนิ้วเมื่อกี้เนี่ยแบบเดียวกันก่อนจะไม่ดังนี่แหละมันพอเวลามันรู้สึกว่าดีขึ้นจะดีขึ้นไปเรื่อยแล้วดีขึ้นมากไปเรื่อยด้วยให้เวลากับเขามันให้เวลากับความรู้สึกแค่เล็บมือเนี่ยเป็นไงฉุกเบาไหมอันนี้มาเนี่ยเจอแปลงเมื่อวันก่อนที่คือพอเวลาขุดถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บเพราะมันชาไงไม่เจ็บแล้วก็ถูไปเรื่อยขุยก็ขึ้นมาเยอะสุดท้ายก็มาเป็นร่องเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ให้เองตอนนี้ไม่มากกว่านี้แล้วได้ครับโอ้โหอย่าเพิ่งเดี๋ยวนะให้คะแนนตัวนี้ก่อนหนูเหรอคะครับผมคิดว่าดีขึ้นรู้สึกว่าสดชื่นขึ้น 100% อยากสบายตัวนั่นเองค่ะใช่ไหมเดิมๆมันจะไม่รู้สึกใช่ไหมแต่เวลาทำปุ๊บเฮ้ยมันรู้สึกสบายตัวใช่ไหมให้สังเกตแล้วเลยเอาคิดว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
หักคะแนนหนูอีกใช่ไหมหักไปสองหักไปสองขอบคุณนะคะและนี้หนูต้องถือไปตรงโน้นใช่ไหมคะเอาทิ้งไว้เนี่ยครับนั่นแหละป่ะโชคดีครับปลอดภัยครับตัวนี้นะทางอายุเบาหัวยังหัวเบาไหมพครับผมชอบครับประมาณทัก2ทุ่มยังอยู่ที่นี่อยู่นะ2ทุ่มครึ่งได้2ทุ่มครึ่งได้ก็จะเสร็จสับมันก็ประมาณ3ทุ่มก็จะย้ายห้องไปตรงนี้เมื่อวานไม่ถึงนะ50ได้ไหมฟังให้เข้าใจฟังให้เข้าใจมันเรื่องสำคัญที่เบาไหมขั้นเจ็บเพราะเจ็บมันไม่
ไอ้พี่รมนะเจ็บใหม่สิเขาให้เตรียมผลไม้มาหนูก็ไม่รู้ทำไรหนูก็เลยไปถามน้องน้องบอกว่ามาให้คุณลุงสัมผัสแล้วก็จะได้เป็นอ่ะเป็นยาใช่ไหมคะของมารดาของมารดานะของของมารดาเนี่ยเป็นยาผ่านมือผมจะเป็นยาครับห่วงทีนี้อย่าให้ใครกินนะอย่าให้ใครกินนะอย่าให้ใครกินใช่ไหมคะได้ผ่านมือผมเป็นยาเดินทางไม่ได้ครับครับก็ไม่สมควรทานทานค่ะมันคนละคนคนละยูนิตใช่ไหมก๊อปที่ว่าเนี่ยยังมีอยู่นะทำไงต่อจะผ่าได้ไหมเนี่ยเขาบอกตัวนี้ที่ที่หมอเขาให้ผ่าครับต้องผ่าออกนะก่อนแล้วก็ทำได้แค่นี้ก็ปรับค่อยปรับมากก็ได้แค่นี้ก็คอยดูว่ามันหลุดไหมเราต้องรู้สึกว่ามันมากหรือน้อยมันน้อยลงไหมต้องรู้สึกตรงนี้ให้ได้เออมันต้องหายไปทีละน้อยสองน้อยจำภาษาผมหายไปทีละน้อยสองน้อยภาษาผมเป็นอย่างนั้นอันนี้หายหมดไปมันจะเจ็บกดทีก็เจ็บหายไปทีละเล็กละน้อยนั่นแต่ผมใช้ว่าหายไปทีละน้อยสองน้อยภาษาผมจะแปลกๆหน่อยเบาไหมตอนนั้นเบาเบาขึ้นตัวเบาขึ้นนี่แหละถ้าคิดเป็นองศาเพียงหนึ่งองศามันก็มีผลเยอะนะหนึ่งองศาถ้าอย่างนี้ตั้งไปนี่มัน90องศาแบบเนี้ยมันเป็นมุมฉาก90องศาแค่ขยับได้แค่หนึ่งองศามันก็มีผลนะอันนี้ตั้งเยอะนะอันนี้มันจะเป็น180เลยนะเดี๋ยวก็มีแค่ตรงนี้เองเนี่ย90ถ้าคิดทั้งรุ่นมันเป็น180องศาเห็นไหมคิดให้ได้มันก็มีคำว่ายืดหยุ่นตรงนี้ช่วยที่มันจะเหยียดได้ดีมากกว่านี้เดี๋ยวก็ช้ำอีกเลยยังไม่หายเลยไหมเนี่ยยังหายไม่สนิทเลยนี่แค่นี้แหละเหรออืมอืมครับอืมยังน้อยนั่นก็มันสะสมไปเยอะรวมเลยปล่อยมันสะสมไปตรงกระทั่งมันถึงจุดมันจะบล็อกไปหมดแล้วอ่ะไหวไหมเอาส่วนบนนี่ครับส่วนบนของร่างกายนั่งไม่ได้เดินไม่ได้นอนก็ไม่ได้ตั้งเลย
พูดปวดปวดเมื่อยนั่งก็ปวดน้องก็ปวดใช่ไหมปวดจนทนไม่ไหวบอกโอ้ยทุกตังขานทุกตังขานปวดร่างกายทั้งหมดใช่ไหมหายไปมันหายไปได้เพราะอะไรทีนี้ไม่รู้หายเองจะหายเองแปลว่าหลับไปปวดจนกระทั่งหลับตื่นขึ้นมาก็มันก็ดีขึ้นมาเองแล้วก็หายเองประมาณโอเคก็ถือว่าใช้ได้นี่แหละกำลังทำให้นี่เดินเยอะก็ปวดยกของก็ปวดแน่นอนน้องจะไม่ให้ทำอะไรเลยสิ ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่เราใช่ไหมล่ะเราไม่เคยทำทำไม่ได้ยังเป็นไงดีครับ
ฝ่าเท้าชาจะดีขึ้นไปเรื่อยเพราะถ้าอาการชามันน้อยลงก็จะเดินมั่นคงขึ้นนั่นเองอยู่ที่บ้านก็ถูฝ่าเท้าตามพื้นตามพรมหลังเท้าถูกันถามว่าเบาตัวไหมบางทีก็เบาเบาบางทีก็หนักหนักความหนักมันคือความที่ตัวเองอ่ะไม่สบายตัวใช่กระโดดสิใช่ไหมคะกระโดดสิดูมึง YouTube ไอ้ไททันแมนก็ช่วยนำทางวิธีการโดดยืนขยิบก็ได้ถ้ามันโดดไม่ขึ้นยืนขยิบก่อนก็ยกขาซอยเท้าอยู่กับที่เสร็จแล้วกระโดดขย่องขย่างต่อไปก็เป็นลักษณะกระโดดเชือกเลยเนี่ยต้องไต่อย่าขี้เกียจนะเพราะมันจำเป็นนะมันงั้นร่างกายจะแย่ลงแย่ลงนะสุดท้ายมันจะไปต่อไม่ได้แล้วก็นอนติดเตียงนะไม่พูดเล่นนะใช่ไหมนะพอถึงขั้นนอนติดเตียงแล้วจะทำไงต่อมันหมดแล้วหมดสภาพแล้วกว่าทัวร์จะกว่าทัวร์จะสุกงาไม่หมดเกลี้ยงเลยไหมสำนวนมันอย่าประมาทฮะเวลานำพาให้เพื่อทำทีน้อยสองน้อยอย่าเล่นไม่ขยับไม่ทำเลยไม่ได้นะเพราะร่างกายมีแต่ชดลงชดลงถ้าไม่ยอมฟิตอัพกลับขึ้นมานะครับมันจะแย่ไปทีน้อยสองน้อยไหมแต่ก่อนนี่เจอก่อนเนี่ย5-6 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ถึงขั้นนี้นะใช่ไหม5 ปีผ่านไปถึงขนาดนี้ตัวเราจะไม่รู้สึกตัวแต่นานๆเจอกันมันจะเห็นชัดเวลามันเปลี่ยนแปลงแต่ละวันเราจะไม่รู้สึกตัวเพราะเราเติบโตไงตอนที่เด็กมันทั้งมาถึงตรงนี้เราจะไม่รู้ตัวว่าเรายืดตัวมาวันละกี่มิลลิเมตรไม่รู้เหมือนกันร่างกายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องให้รู้สึกตัวดีๆแต่ละวันทั่วไปเขาจะบอกว่าออกกำลังกายเราจะมีปัญญาที่ไปออกกำลังกายแค่เดินก็จะไม่ไหวแล้วต้องยืนขย่งนี่ขย่งนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ดูเท้าสิครับอย่ามาดูหน้าผมเนี่ยดูทำไมแค่นี้ต่อมาก็อย่างเงี้ยต่อมาก็กระโดดเงี้ยดูสิต่อไปก็กระโดดเชือกได้พัฒนานะเวลาผมแนะนำแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้ต้องทำนะไม่งั้นจะแย่จริงๆนะเพราะว่าถึงขั้นนอนติดเตียงแล้วไม่ไหวแล้วทีนี้ทำเป็นล้อเล่นไม่ได้นะให้เดินได้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเถอะจ้าก็จะไปถึงนั้นเร็วเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวคิดอย่างนั้นสักทีก็แย่สิครับคิดก็แปลว่าไม่มีการสร้างสรรค์เลยแล้วมันจะเป็นภาระของผู้อื่นมันจะกลายเป็นภาระของพี่ของน้องต่อไปแล้วแม่ก็แก่มาขนาดนั้นต้องคิดใหม่แล้วคิดแล้วอย่าให้เป็นภาระของผู้ใครถ้ามันตายง่ายมันก็ดีสิเดินไปกลับบ้านเนี่ยให้มันตายก่อนถึงบ้านยิ่งดีใช่ป่ะถ้ามันจะตายง่ายขนาดนั้นจากนี้ไปถึงบ้านให้มันตายก่อนขึ้นมาในบ้านยิ่งดีแต่มันเป็นได้ยากไหมล่ะหรือไงถ้ามันไม่ตายก็ข้ามคืนอ่ะมีปัญหาแล้วต้องคิดแบบนี้ผมคิดแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ผมจะไปเกรงใจคนฟังมาทำไมล่ะผมเชื่อมั่นผมหวังดีเชื่อมั่นว่าหวังดีเมื่อหวังดีแล้วพูดจาไม่ต้องเกรงใจผู้ฟังใช่ไหมครับพูดฟังจะเก็ตหรือไม่เก็ตถ้าเก็ตก็ไปใช้ได้เลยนะครับก็มีแค่นั้นเองฮะเราว่ากันอยากสบายตัวและแข็งแรงก็เป็นมนุษย์มีแค่นี้จะไม่ล่ะ
ช่ไหมโยมอยากจะสบายตัวและแข็งแรงมันเป็นภาษาง่ายๆอยากสบายตัวและแข็งแรงมันจะส่งผลมากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงมันจะมาส่งผลทางด้านนี้แรกๆคืออยากสบายตัวและแข็งแรงมันเป็นภาษาง่ายๆเลยล่ะสบายตัวและแข็งแรงอะไรวันนี้ดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ประมวลผลเอาแค่80ก็พอแล้วเออทำไมล่ะนี่ล่ะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ87อยากแข็งแรงแค่โอเคจบมีมาใช่ไหมจ๊ะได้ได้ค่อยทีละน้อยสองน้อยในการไปตื่นเวลาไปนอนทีเวลาเรานอนตื่นขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าเราเติบโตเท่าไหร่เด็กๆเราจะไม่รู้ว่าเราเติบโตเท่าไหร่นอนตื่นขึ้นโอเคนะเอาล่ะไปจบ